ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะนำพาท่านผู้ชมนะครับมารู้จักกับกิโยตินนะครับที่เคยบอกกันไว้ว่าเดี๋ยวจะนำข้อมูลในเรื่องของกิโยตินนะครับซึ่งเป็นชื่อนะครับของฝรั่งเศสมาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกิโยตินนะครับจริงๆแล้วก็คือเครื่องมือในเรื่องของการประหารชีวิตที่ใช้ในฝรั่งเศสนะครับในช่วงแรกๆนะครับเขาบอกว่ากิโยตินนั้นถูกใช้ในการประหารชีวิตเป็นครั้งแรกที่ฝรั่งเศสกิโยตินเป็นชื่อเรียกของอุปกรณ์การประหารชีวิตโดยการตัดคอของฝรั่งเศสประกอบด้วยโครงโดยส่วนมากจะเป็นไม้นะครับไว้สำหรับแขวนใบมีดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูน้ำหนักประมาณ40กิโลกรัมใบมีดจะถูกแขวนไว้ในส่วนบนสุดภายใต้ใบมีดก็จะเป็นส่วนที่ผู้ที่ถูกลงโทษวางศีรษะเมื่อเชือกถูกปล่อยลงมานะครับตัดลงใบมีดที่หนักก็จะหล่นมาลงมาในระยะทางประมาณ 2.3 เมตรและตัดศีรษะผู้ถูกประหารความสูงและน้ำหนักตามมาตรฐานกิโยตินฝรั่งเศสถึงแม้ว่าประเทศฝรั่งเศสจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศแรกที่ใช้การประหารชีวิตด้วยกิโยตินนิโคล่ายกเบนติเยจนป้นสัญจรถูกประหารชีวิตด้วยกิโยตินเป็นคนแรกเมื่อวันที่25เมษายนนะครับพ.ศ. 2335หรือคริสต์ศักราช1792ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันในช่วงคริสตศตวรรษนะครับที่16สหราชอาณาจักรนะครับมีการลงโทษในลักษณะคล้ายกันชื่อจิบบิตและมีเครื่องมือลงโทษลักษณะคล้ายกันในประเทศอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ผู้ที่ค้นคิดนะครับผู้ที่คิดค้นองตวงหลุยสมาชิกของกลุ่มนะครับเป็นบุคคลที่คิดค้นการทำงานของเครื่องกิโยตินโดยเครื่องกิโยตินตอนแรกเนี่ยได้ใช้ชื่อว่าหลุยซงนะครับหรือหลุยแชตนะครับแต่ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นกิโยตินตามชื่อของดร.ยงเชฟยัสกิยองแตงแพทย์ชาวฝรั่งเศสเป็นผู้เสนอแนะการประหารชีวิตโดยการตัดคอภายหลังดร.กิโยตินได้เปลี่ยนนามสกุลเนื่องจากไม่ต้องการที่จะใช้นามสกุลเป็นคำเดียวกับวิธีการประหารชีวิตการใช้เครื่องกิโยตินแทนการประหารชีวิตแบบเก่าก็ด้วยเหตุผลที่ว่าการประหารชีวิตของมนุษย์ก่อนที่จะปฏิวัติฝรั่งเศสผู้มีชื่อเสียงได้ถูกตัดคอโดยดาบหรือขวานในขณะที่ชาวบ้านทั่วไปจะถูกแขวนคอหรือวิธีการประหลาดต่างๆในช่วงยุคกลางเช่นถูกเผาหรือมัดกับล้อไม้ในการตัดคอหลายครั้งนะครับก็มีการตัดคอไม่สำเร็จในดาบแรกทำให้เกิดความทรมานต่อผู้ประหารชีวิตถูกประหารชีวิตการใช้กิโยตินจะทำให้ผู้ถูกประหารชีวิตเนี่ยเจ็บปวดน้อยที่สุดในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสจะมีผู้ถูกประหารชีวิตนะครับด้วยกิโยตินอย่างน้อยประมาณ 20,000 คนโดยการประหารชีวิตด้วยกิโยตินถือว่าเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปเช่นกันกิโยตินถือว่าเป็นเครื่องประหารชนิดเดียวที่ถูกกฎหมายจนกระทั่งถูกยกเลิกกฎหมายประหารชีวิตในปีพ.ศ.นะครับ2424 บุคคลสุดท้ายที่ถูกประหารชีวิตนะครับด้วยกิโยตินก็คือ ยูจีนเวทมันฆาตกรสังหาร5ศพโดยถูกตัดศีรษะเมื่อวันที่17มิถุนายนพ.ศ. 2482หรือคริสต์ศักราช1936นะครับเวลาประมาณ16นาฬิกา32นาทีภายนอกคุกนะครับแชงเปียที่เมืองแวร์ซายนะครับนี่ก็คือนะครับความหมายของกิโยตินนะครับที่เคยบอกกับท่านผู้ชมไว้ว่าเดี๋ยวจะหาข้อมูลตรงนี้มาเพราะว่าเมื่อเราไปดูในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ตอนนั้นไปพิพิธภัณฑ์รูฟนะครับกับอะไรครับเป็นนะครับพิพิธภัณฑ์รูปเนี่ยก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ของฝ
ฝรั่งเศสนะครับที่เก็บเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นก็พูดถึงเรื่องของกิโยตินด้วยเราก็เลยไม่รู้จักว่ากิโยตินมันคืออะไรก็เลยไปหาข้อมูลมานะครับนี่ก็คือข้อมูลนะครับที่อยากที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วย